นี่คือภาพมาเรียมในอ้อมกอดผู้ดูแลซึ่งหลายคนที่ติดตามความเคลื่อนไหวของพยูนน้อยตัวนี้ก็ยังจำกันได้ดีถึงความขี้อ้อนน่ารักนะคะโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมพระเอกดังนะคะลีโอนาร์โดดิคาปริโอเนี่ยก็ได้รีโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความนี้ต่อจากสำนักข่าววอชิงตันโพสต์นะคะซึ่งข้อความเนี่ยก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่ของไทยเผยว่าสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนมตัวหนึ่งในประเทศต้องตายหลังจากกินพลาสติกเข้าไปแล้วก็เกิดอาการช็อกลูกพยูนตัวนี้ถูกตั้งชื่อว่ามาเรียมหลังจากที่นักชีววิทยาทางทะเลพบมันหลงทางขากำพร้าแม่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางภาคใต้ของไทยซึ่งไม่นานหลังจากนั้นมาเรียมก็เข้าไปอยู่ในหัวใจของคนทั่วโลกจากคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงภาพของพยูนน้อยนะคะเข้าไปแสดงความรักใคร่ผู้ดูแลซึ่งถูกเผยแพร่ไปทั่วอินเทอร์เน็ตแล้วก็ยังระบุนะคะว่ามาเรียมจากไปด้วยอาการช็อกค่ะหลังจากที่สัตวแพทย์พบเศษพลาสติกเข้าไปอุดตันภายในลำไส้ส่งผลให้เกิดแก๊สในระบบทางเดินอาหารติดเชื้อในกระแสเลือดและหนองในปอดบัญชี Instagram ของลีโอนาร์โดนะคะมีผู้ติดตามอยู่มากกว่า 34.2 ล้านคนค่ะโดยมีผู้กดถูกใจโพสต์นี้กว่า 1.3 ล้านคนรวมถึงยังมีผู้ติดตามของพระเอกดังค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากบางคนบอกว่านี่เป็นเรื่องเศร้านะคะที่ได้รับรู้ถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้ขณะที่หลายคนก็มองว่าการให้ความรู้เพื่อทำให้คนได้ตระหนักถึงผลลัพธ์ของการกระทำของตัวเองว่าได้ทำลายสมดุลระบบนิเวศทางธรรมชาติไปแล้วอย่างไรบ้างเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะ